สวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ชาแนลดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิท้วมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบเจอกับรถคันนี้ครับ Audi TT RS ในราคาค่าตัวที่ 5.299 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ในตระกูล RS นะในตระกูลขับเคลื่อน4ล้อและเป็นเครื่องยนต์ที่บอกว่าร้อนแรงมากๆในวันนี้นะครับทาง Audi ประเทศไทยนะครับเริ่มต้นที่จะทำตลาดรถในกลุ่มที่เป็นรถสปอร์ตคาร์รถที่มีพละกำลังมากๆแล้วเพราะเป็นหนึ่งในแผนการตลาดแผนกลยุทธ์ของทาง Audi ประเทศไทยนะครับที่เริ่มที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าในกลุ่มของท็อปคลาสกลุ่มคนที่รักรถสปอร์ตกลุ่มคนที่ชอบในความเป็น Audi แต่ไม่ได้ชอบใน Audi ปกติแต่เป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากว่าที่ทาง Audi ประเทศไทยจะได้รถยนต์คันนี้มานะมีการเจรจากันมากกว่า2ปีไม่ได้หมายความว่าทาง Audi เขาไม่ได้อยากจะขายรถ Audi ให้ประเทศไทยนะในกลุ่มของ RS แต่ทาง Audi ประเทศไทยต้องการที่จะเจรจาในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคให้เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดเพราะในราคาค่าตัว 5.299 ล้านบาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเมื่อคุณเทียบกับคู่แข่งในตลาดวันนี้มีใครเป็นคู่แข่งเขาบ้างถ้ามองกว่าตาในตลาดนะเจอกับ BMW M2 Competition แน่ๆนั่นราคา6ล้าน3ถึงแม้ว่า BMW 2จะมีแรงม้ามากกว่าคือ410แรงม้าในขณะที่ Audi TT RS คันนี้มีแรงม้า400แรงม้าแต่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคในเรื่องของหน้าตาว่าเจ้า Audi TT RS คันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาบ้างแต่ที่แน่นอนเขาขับเคลื่อน4ล้อในขณะที่คู่แข่งคนอื่นในตลาดเนี่ยขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นก็คือในเรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วที่เจ้า Audi TT RS คันนี้มีความได้เปรียบอยู่แต่มันไม่ได้มีความได้เปรียบแค่ในเรื่องของช่วงล่างเท่านั้นแต่ยังมีความได้เปรียบในเรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์ในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เพราะ Audi TT RS คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 2500cc เทอร์โบ5สูบเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกเครื่องยนต์ตัวนี้ได้รับรางวัลมาแล้ว9ครั้งในโลกใบนี้เขาพิสูจน์เครื่องยนต์ตัวนี้มาแล้วและหลังจากนี้คนไทยเองก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ว่าเครื่องยนต์400แรงม้า480นิวตันเมตรที่เริ่มตั้งแต่ 1,700 รอบต่อนาทีเนี่ยแสดงแห้วแค่ไหนสะใจแค่ไหนสนุกสนานในการขับแค่ไหนวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมกันแบบคร่าวๆและถ้าใครอยากจะเห็นตัวจริงของ Audi TT RS ตัวนี้นะครับไปชมได้ที่งานบางกอก International Motor Show นะครับที่จะมีในวันที่14กรกฎาคมนี้ไปชมตัวจริงกันได้แต่วันนี้ Auto Life Thailand TV ขอพาท่านผู้ชมมาชมกันแบบคร่าวๆก่อนเริ่มกันที่รูปร่างหน้าตาแน่นอนครับ Audi TT RS เนี่ยยังไงแพลตฟอร์มเขาก็คือมาจาก Audi TT อยู่แล้วเป็นรถสปอร์ต2ประตูแบบโรสเตอร์ทรงเขาเป็นแบบนั้นแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อยแน่นอนครับจุดเด่นเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้จากรูปร่างรูปทรงอยู่แล้วด้วยความเป็นสปอร์ตเนี่ยเขาดูเป็นสปอร์ตมากกว่าดูมีความสวยงามมากกว่าและโดดเด่นมากกว่าในเรื่องของกระจังด้านหน้ากระจังด้านหน้าแน่นอนครับเขาเป็นกริลและกริลของเจ้า Audi TT RS นี้เป็นในลักษณะของรังผึ้งนี่เป็นรังผึ้งไม่รู้ว่าผู้บริหารเขามีอะไรกับผึ้งหรือเปล่านะเพราะลายของเบาะก็เป็นลายแบบรังผึ้งเหมือนกันนี่คือสไตล์ของเจ้า Audi TT RS นะโลโก้ห่วงวงกลมสีดำ4ห่วงติดกันเป็นสีดำแบชด้านหลังก็เป็นสีดำในความเป็น RS ดูดุดันมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นดูเท่มากขึ้นไล่มาไฟหน้าไฟหน้ายังเป็นแมทริกซ์ LED อยู่นะครับถือว่าเป็นไฟหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดของ Audi TT RS แล้วไม่มีสูงกว่านี้แล้วนี่คือตัวท็อปที่สุดของเขาแน่นอนครับในส่วนของเทคโนโลยีไฟหน้าแบบแมทริกซ์ LED นี้นะครับก็คือหลบหลีกไฟหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไม่ต้องถามมีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีมานี่คือไฮเทคที่สุดแล้วไล่มาที่กระจังด้านหน้าและกันชนนะมีสัญลักษณ์ควอตโรอยู่ด้านหน้าแสดงให้เห็นถึงระบบขับเคลื่อนของเจ้าตัวนี้ว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อคือเอกลักษณ์ของ Audi อยู่แล้วนะครับคือระบบควอตโรไว้ใจได้อยู่แล้วในเรื่องของการขับด้วยความเร็วสูงนะครับมันมั่นใจแน่นๆและนี่กระจังหน้าแบบนี้นะครับส่วนของกันชนด้านหน้าเป็นสีดำตัดกับสีส้มของตัวรถเป็นสีทูโทนสวยอ่ะนะในความบึกบึนของเขาตัวเนี้ยยังไงก็ดูแตกต่างกับเจ้า TT ธรรมดาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น TT รุ่นไหนก็ตาม RS มาเขาคือเบอร์หนึ่งในตระกูลของ TT อยู่แล้วก่อนที่เราจะไปด้านข้างครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องยนต์หน้าตาของ 2500cc เทอร์โบเบนซินนะครับ400แรงม้า480นิวตันเมตร
หน้าตาเป็นอย่างไรรถ5สูบคันนี้และนี่คือเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมครับของเจ้า Audi TT RS นะเห็นเครื่องแค่นี้นะครับ400แรงม้า480นิวตันเมตร0ถึง 103.7 วินาทีในอัตราเร่งแรงมากๆนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของพละกำลังไม่ต้องห่วงในเรื่องของอัตราเร่งเขามาเต็มอยู่แล้วนี่นะครับเครื่องยนต์แบบนี้นะโอ้ยฝาสีแดงด้วยอ่ะดูท่อโอ้โหเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Audi เขาอยู่แล้วนะครับ TFSI นะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีกว่าครับว่าเอกลักษณ์ของ Audi TT RS มีอะไรโดดเด่นบ้างจะบอกเลยครับสวยครับผมก่อนที่จะไปสู่ด้านท้ายนะครับเรามาชมด้านข้างของเจ้า Audi TT RS นะผมค่อนข้างที่จะชอบในส่วนอะไรครับท่านผู้ชมครับในส่วนของล้อแม็กลายล้อแม็กและรูปทรงของล้อแม็กเป็นเอกลักษณ์ของ TT RS ไม่น้อยครับเนี่ยมันมีหลุมเข้าไปตรงกลางนี่ด้วยนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับตัวนี้แต่ผมไม่รู้นะราคาเท่าไหร่ถ้าไปขูดกับขอบฟุตปาดนี่น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับแต่สวยงามมากๆ1เอกลักษณ์คือคาลิเปอร์เบรกสีแดงโอ้โหสวยอ่ะสวยเบรกตัวนี้สามารถที่จะหยุดม้า400ตัวของคุณได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนขนาดไซส์ล้อและยางนะครับ255/30 R20นะครับขอบ20แก้มเตี้ยนิดเดียวเองนะครับเป็นยางเรเดียนนะไม่ใช่ยางลันแฟลตนะครับแน่นอนครับเน้นสปอร์ตจ๋าๆแบบนี้เป็นตระกูล ZR ด้วยในส่วนของยางเน้นเรซิ่งล้วนๆกระจกมองข้างสีดำนะครับตัดกับสีรถอยู่แล้วนะครับเพราะมาเป็นแบบทูโทนนะมันจะสัมพันธ์อยู่กับกระจังหน้าด้านหน้านะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถรูปร่างรูปทรงก็คือมาเป็นในทรงของ TT อยู่แล้วฝาถังน้ำมันเต็มเป็นสไตล์ของ Audi TT ที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับและที่โดดเด่นอีกอย่างนะครับคือในเรื่องของสปอยเลอร์หลังที่เป็นสไตล์ของ Audi TT RS ตัวนี้นะดูลงตัวมากๆนะครับมีสีดำตัดบริเวณนี้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า TT RS คันนี้นะครับและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบโลโก้ด้านหลังก็เป็นสีดำแบช TT RS ก็เป็นสีดำและอีกหนึ่งจุดเด่นในนี้นะครับในด้านท้ายนะครับก็คือเจ้าไฟท้ายนะไฟท้ายของ Audi TT RS เนี่ยเป็น OLED คือเป็นไฟท้าย LED ที่มีแสงที่นวลตามากๆเป็นธรรมชาติมากๆและตัวหลอดไฟท้ายนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเหมือนโลโก้ Audi ที่เป็นวงกลม4วงเรียงกันนี่คือความละเอียดนะในเรื่องของการดีไซน์ในไฟท้ายของ Audi TT และมีคำว่า TT อยู่ข้างในด้วยหอยงามใช้ได้นะครับด้านท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้มีท่อไอเสียคู่แล้วดูท่อดิท่อเบลเลอร์เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อไอเสียเขาว่าเสียงของเจ้า TT RS เนี่ยเป็นอย่างไรแต่เขามีทั้งเสียงแบบปกติและเป็นเสียงแบบสปอร์ตได้ด้วยเจ๋งๆนะครับและเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันด้านท้ายมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีกล้องมองหลังมาให้และนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะตามสไตล์ของรถโรดสเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระไหมก็ถือว่ามีแต่แน่นอนครับลูกค้าที่ใช้โรดสเตอร์แบบนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเก็บสัมภาระอยู่แล้วเก็บของได้นิดหน่อยกระป๋องกระเป๋าได้บ้างและไม่มียางอะไหล่ให้เป็นชุดซ่อมยางมาเฉยๆนะครับจะอยู่บริเวณนี้จะถูกซ่อนอยู่นี่นะครับที่ซ่อมยางก็ว่ากันไปในต่างประเทศก็ไม่มีชุดยางอะไหล่นะเป็นชุดซ่อมยางเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูภายในจะไปชมภายในกันครับว่าเจ้า Audi TT RS ที่มีราคาค่าตัว 5.299 ล้านบาทเนี่ยเป็นอย่างไรและเมื่อคุณนะครับเปิดประตูของเจ้า Audi TT RS นะครับมีไฟส่องให้ที่พื้นด้วยนี่นะครับมีทั้งประตูซ้ายและประตูขวาและนี่คือภายในของเจ้า Audi TTRS ดูเป็นสปอร์ตเต็มตัวนะนี่คือสไตล์ของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะดูหน้าปัดเขานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหน้าปัดหน้าจอด้านนี้เป็น Virtual Cockpit นะครับเต็มรูปแบบอยู่แล้วเป็นสไตล์ของ Audi อยู่แล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เป็นหุ้มหนังและกำมะหยี่นะครับในส่วนของมือจับด้านนี้ที่เวลาเราต้องการความกระชับมือนะครับไม่ใช่หนังนะแต่เป็นกำมะหยี่มันจะให้ความกระชับมือที่มากเพิ่มขึ้นนี่คือปุ่ม start stop ของเครื่องยนต์นะครับแต่นี่คือเราเปิดแค่ระบบไฟเท่านั้นนะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะแต่เดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ได้ยินเสียงนะแต่อีกสักครู่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับและมีนี่ paddle shift ด้วยนะครับด้านซ้ายเปลี่ยนเกียร์ลงด้านขวาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและปุ่ม start stop นะครับนะ
คุณหน้าคุณตานะเหมือน R8 ด้วย Porsche ด้วยและไปเหมือน MG ด้วยไม่รู้ใครเหมือนใครแล้วนะครับนี่คือตัวแท้ต้นแบบมาแบบนี้นะครับไม่ต้องได้รับแรงบันดาลใจมาเหมือน MG นะนี่เขาคิดขึ้นมาเองด้านซ้ายนะครับในตำแหน่งเดียวกับเจ้าปุ่ม Start Stop นะครับคือ Drive Select ก็คือโหมดการขับขี่นั่นเองSport Normal ก็มาเซตที่นี่มี Cruise Control มาให้แต่ไม่ใช่เป็น Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้มี Navigator มาให้ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยนี้ได้อยู่แล้วคือในฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานอยู่แล้วครับไม่น่ามีอะไรที่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ที่เด่นๆคือในเรื่องของดีไซน์นะครับลายต่างๆที่อยู่เนี้ยโอ้โหมันเป็นซอฟต์ทัชด้วยนะเนี่ยนี่เป็นซอฟต์ทัชด้วยนึกว่าจะเป็นฮาร์ดนี่เป็นซอฟต์ทัชหมดเลยนะครับเป็นลายตารางแบบนี้สวยมากๆแอร์เป็นแอร์ออโต้อันนี้เหมือน TT นะครับอันนี้ไม่ได้แปลกตาอะไรเกียร์ด้ามเกียร์นี่ค่อนข้างที่จะคงตัวมากมีสัญลักษณ์คำว่า RS นะครับอยู่บริเวณหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังนี่หุ้มหนังปั๊บมีเดินได้สีแดงมาด้วยและนี่เป็นลายเคฟลาร์นะครับจะเป็นการดีไซน์ด้วยลายเคฟลาร์ตัดกับหนังนะเนี่ยมาค่อนข้างสวยนะเดินได้แดงเนี่ยตามสไตล์ RS อยู่แล้วและเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับท่านผู้ชมและเดินได้สีแดงที่เป็นฮันนี่โคมหรือลายรังผึ้งนั่นเองแต่ทรงนี่ก็คือทรง RS อยู่แล้วนะครับเนี่ยทรงเบาะนั่งสบายนะนั่งสบายค่อนข้างมากเบาะปรับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างนะด้านซ้ายด้านขวาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าหมดที่เสียบ USB 2ช่องนะครับแต่นี่ไม่มีไวเลสชาร์จให้ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นะสามารถที่จะเปิดแล้วก็เสียบช่องเสียบ USB ได้นะโอเคไหมมันกระชับตัวมากๆนะครับท่านผู้ชมดูแล้วในการดีไซน์ของเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับเครื่องเสียงใช้ B&O มีสัญลักษณ์ควอตโรตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้ลองขับบ้างนะครับท่านผู้ชมถ้าเขามีรถนะนี่ก็เหมือนเดิมนะครับที่เขียบุรีผมอยากให้เป็นแก้วกาแฟมากๆเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำเพียง1ที่นะในรถสไตล์นี้ต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มากๆเขาไม่มีที่ให้คุณเยอะแยะนี่ก็วางแก้วน้ำได้ด้วยอีกหนึ่งที่นะครับก็คือวางไว้สองที่แล้วแต่คุณแต่ถ้าวางแก้วน้ำตรงนี้ก็แปลว่าเก็บของไม่ได้แล้วนะครับอ่ะนะมีม่านบังแดดนะครับพร้อมไฟแน่นอนอยู่แล้วนะนี่ทุกอย่างเป็น LED นะท่านผู้ชมนี่เป็น LED หลอดเป็น LED หมดนะครับสวยไหมสวยมากๆดูลงตัวมากๆในราคา 5.299 ล้านบาทผมว่าตัวเนี้ยโคตรแจ่มเลยแล้วเมื่อกี้นะครับที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ยินกันเดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วนะนี่คือเสียงเครื่องยนต์ของเขานะเขาสามารถปรับเสียงเครื่องยนต์ได้ด้วยปุ่มตรงนี้ให้เป็นเสียงท่อปกติก็ได้หรือถ้าคุณอยากให้เป็นเสียงเทอร์โบเสียงเครื่องยนต์แบบกระหึ่มกระหึ่มก็ปรับแต่งตรงนี้ได้และเป็นเสียงจริงด้วยนะเป็นแค่การเปิดปิดลิ้นเท่านั้นที่ทำให้เป็นเสียงเครื่องยนต์แบบเสียงทุ่มๆหรือเป็นเสียงแบบปกติปรับตรงนี้ได้โอเคครับและนี่แหละครับกับการพาชมรอบคันเจ้า Audi TT RS Quattro นะครับรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่ว่ากันว่าราคาดีที่สุดในตลาดวันนี้ที่ 5.299 ล้านบาทในราคานี้คุณไม่สามารถหารถที่ทรงนี้และมีแรงม้ามากเท่านี้ในราคาค่าตัว 5.299 ล้านบาทได้แล้วในตลาดรถยนต์เมืองไทยก็ต้องยอมรับครับว่า Audi ประเทศไทยนะครับทำการบ้านมาดีเหลือเกินทั้งในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและการต่อสู้กับบริษัทแม่ที่ทำให้ราคาของ Audi TT RS คันนี้อยู่ที่ 5.299 ล้านบาทได้และโควต้าที่ได้มาในปีนี้10คันสำหรับเจ้า Audi TT RS คันนี้แววๆว่าหายไปแล้วครึ่งหนึ่งในโควต้าของเขาใครที่สนใจก็ลองติดต่อมาที่ Audi ประเทศไทยครับหรือจะไปชมตัวจริงๆที่งานบางกอก International Motor Show ในวันที่14กรกฎาคมนี้ได้ไม่แน่ครับคันนี้มันอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ครับแล้ววันนี้ครับ AutoLife.tv ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ